รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท Taste of the World จำกัดและสถานีโทรทัศน์ Bright TV โดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์นมสดหนองโพบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอบินกินเฮ อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ดูครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบินกินเฮรายการที่จะพาท่านผู้ดูเดินทางมาเฮฮากับการรับประทานอาหารแล้วก็เดินทางไปทุกที่ทุกทิศทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เราพาท่านผู้ดูเดินทางมาที่จังหวัดหาดใหญ่อำเภอสงขลาอำเภอสงขลาจังหวัดหาดใหญ่ไม่ใช่ครับจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ครับใครๆก็รู้ว่าหาดใหญ่นั้นมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่ว่าวันนี้นะอรุณสวัสดิ์เช้านี้นะครับเราก็พาท่านผู้ดูมาพบกับตลาด1ตลาดนั่นก็คือตลาดกิมหยงเรื่องราวของประวัติของตลาดกิมหยงนั้นมีมาดังนี้ครับตึ๊กรู้ไหมครับประวัติตลาดกิมหยงไม่รู้ครับลุงครับสวัสดีครับลุงครับตลาดกิมหยงนี่ตั้งมานานยังฮะนานแล้วครับนั่นน่ะสิครับนานจริงๆครับนานมากเลยนะครับสมัยก่อนนะครับตลาดกิมหยงเนี่ยจะขายแต่เกาลัดอย่างเดียวเลยนะฮะล้อเล่นนะผมจำได้นะฮะขายผลไม้ขายผลไม้นะครับเกาลัดนี่เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่าครับผลไม้ชนิดหนึ่งครับพี่ครับพระสมเด็จนั้นองค์เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ดูเดินทางเข้าไปพบกับตลาดกิมหยงให้เห็นชัดเจนแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดกันว่าเขาดีอย่างไรถึงมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานบินกินเฮ น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงที่มีชื่อเสียงที่สุดที่หนึ่งนะครับในตลาดกิมหยงนั่นคือการซื้อขายเรื่องของผลไม้ก็จะมีหลากหลายเลยทีเดียวนี่นะครับก็คือองุ่นนะฮะแล้วก็แตงโมนะฮะและก็ฝรั่งลูกไหนสับปะรดผิดหมดนะครับล้อเล่นครับเชิญดูครับผลไม้เนี่ยถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในตลาดกิมหยงมากๆเลยเราประเดิมเช้านี้ด้วยการพาท่านไปดูเดินทางมาพบกับหน้าตลาดสดนะฮะเดี๋ยวไปดูหมูย่างดีกว่าหมูย่างหมูย่างอร่อยสวัสดีครับนี่อร่อยให้กินนี่เหรอให้กินให้ชิมนี่อร่อยนะเขาเรียกว่าต้มใส่ไส้จ้ะต้มใส่ไส้ท่านไปดูครับง่ายนิดเดียวโดยการแกะด้านนี้ออกชึ่งนี่ภูมิปัญญาที่แสนเขาเรียกว่าชาญฉลาดขออนุญาตทานนิดนึงอร่อยไหมมีหมูอยู่ข้างในมีหมูกับไข่เค็มสองอย่างมีหมูกับไข่เค็มอุ้ยนู่นอะไรนู่น
ไม่น่าเชื่อว่ามุกโบราณยังใช้ได้ถ้ามาดูครับยิ่งเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งเห็นสินค้าเยอะแยะมากมายตอนนี้เนี่ยก็จะผ่านโซนที่เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ด้วยผมว่านะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปด้านนู้นมีของสดๆที่ชาวบ้านน่าจะมาซื้อแล้วเอาไปทำอาหารเช้ากันนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงโซนที่เป็นของแห้งเป็นปลาแห้งอู้มาเจอของดีแล้วนี่คือผักกาดนกเขาขันว่าก็มีสาวๆมาให้ดอกไม้นะครับสาวๆที่หาดใหญ่เนี่ยทั้งสวยมีเสน่ห์และก็ใจดีมากๆเลยเพราะคนที่ให้ดอกไม้ผมมีอายุประมาณ87ปีโอ้โหสาวๆวัยรุ่นไม่มีเลยโอเคครับและนี่ก็คือผักกาดนกเขาขันที่ผมแนะนำนะครับทานมากมากจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศไปลุยกันต่อถ้ามาดูครับตลาดกิมหยงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็หลายๆคน อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เพราะว่ามีสินค้าให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็เสื้อผ้ากางเกงรองเท้ากระป๋องกระเป๋าทุกเรื่องราวนะครับเครื่องสำอางมากมายก่ายกองจริงๆแล้วก็ผมเองนะอยากจะบอกท่านผู้ดูว่าเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสมากๆเลยภารกิจของเราก็คือจะต้องพาท่านมาดูเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวต่อว่าเราจะไปกินไปเฮไปเที่ยวที่ไหนเพราะฉะนั้นติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะพักเดียวๆแต่ว่าคงจะพักไม่ได้ถ้าไม่ได้พูดกับคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับ คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับโจ๊กเนี่ยปีกว่าๆครับแม่ก็ไม่สบายคุณแม่ก็ไม่สบายขายมาปีกว่าๆหยุดมา15ปีนะครับไม่ใช่3เดือนนะครับท่านผู้ดูครับจากนี้เราจะพาท่านผู้ดูไปเที่ยวไปกินไปเฮกันพักเดียวครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่านี่คืออะไรคือสัญญาณอะไรคือสัญญาณแห่งความสุขนะครับตรงนี้อยู่บริเวณแถวๆวัดสื่อฉางเดี๋ยวเราจะพาท่านมาดูไปพบกับบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของชาวหาดใหญ่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินและแล้วเราก็มาเจอร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากๆเลยเรียกว่าร้านน้ำหมุนไปดูกันนะครับว่าเขาชื่นชมชื่นชอบอะไรกันเขาล่ำลือกันว่าข้าวเหนียวมะม่วงของคุณอาร์ตเนี่ยมีชื่อเสียงระบือลือไกลไปถึงต่างประเทศบินกินเฮ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 กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีไปเราไปผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชียงเธอกับฉันผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่านี่คืออะไรคือสัญญาณอะไรคือสัญญาณแห่งความสุขนะครับชังชังชังนี่คือข้าวโพดต้มเย่ตรงนี้อยู่บริเวณแถวแถววัดสื่อฉางเดี๋ยวเราจะพาท่านมาดูไปพบกับบรรยากาศแล้วก็วิถีชีวิตของชาวหาดใหญ่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินข้าวโพดบินกินเฮ่ไปเที่ยวกันอ
และแล้วเราก็มาเจอร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากๆเลยเรียกว่าร้านน้ำหมุนไปดูกันนะครับว่าเขาชื่นชมชื่นชอบอะไรกันสวัสดีครับเป็นคนหาดใหญ่หรือเปล่าเรียนที่หาดใหญ่ค่ะเรียนที่หาดใหญ่เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนนครศรีธรรมราชอ๋อนครราชสีมาแล้วก็ทำไมชอบมาตรงนี้ฮะน้ำสมุนไพรอ๋อถ้าแลกกันก็พูดกับน้ำสมุนไพรได้ไหมจะแลกกันได้ไหมจ๊ะแล้วเลือกดื่มน้ำอะไรเพื่ออะไรสวยพิเศษทุกวันน้ำข้าวกล้องงอกรสโอวัลตินเจ๊เอียดขอน้ำข้าวกล้องงอกรสโอวัลตินดื่มกันแล้วกันโอ้ชื่นใจมีรสชาติอะไรบ้างหวานมีเปรี้ยวจับเลี้ยงบัวบกเก๊กหวยลูกตาลกระเจี๊ยบอัญชันสับปะรดดอกกระฝอยฝรั่งลำไยส้มแขกแครอทตะไคร้ลูกเดือยมะขามบ๊วยสาหร่ายอะไรขายดีที่สุดสาหร่ายค่ะสาหร่ายลูกสำรองนะสำรองเรื่องราวของเจ๊เอียดเนี่ยยังไม่น่าดูน่าชมเท่ากับสิ่งนี้ครับจิตอันเป็นสาธารณะเจอกุญแจบัตรต่างๆเอามาใส่ในกล่องเจ้าของมารับได้รวมทั้งคุณโจรเอาเงินแล้วเอกสารคืนที่นี่ขอขอบคุณคุณโจรเจ็บจริงๆเอาละครับแหมน่าชื่นใจจริงๆที่มีคนเขาเรียกมีจิตอาสาจิตสาธารณะแบบนี้เดี๋ยวเราพาท่านมาดูบุกต่อไปครับเจ๊เอียดจ้าเก็บตังค์เท่าไหร่ครับไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ผมด้วยโอ้โหถ้ามาดูครับเราเดินทางมาถึงตรงนี้ที่มีแม่ค้าพ่อค้าที่น่ารักมากอ้าวขอสวัสดีอ้าวไปไหนแล้วอ้าวสวัสดีสลามอะไรกุมจ้าขายอะไรจ้าเนี่ยทุเรียนมาจากไหนอ่ะมาจากจันทร์ค่ะมาจากจันทบุรีโอ้โหกว่าจะมาถึงนี่เนาะใช้เวลาเดินทางแล้วก็คนมาเลชอบไหมชอบค่ะมาเลชอบแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยอ๋อเนื้อน่ากินเนาะเอ๊เขาล่ำลือกันว่านอกจากทุเรียนกระดุมของพี่แล้วเนี่ยยังมีมะม่วงยักษ์ที่คนมาเลชอบมากินด้วยเขาอยู่ตรงไหนขอบคุณมากนะจ๊ะเดินมากาเซจ้าบุกตะลุยไปตรงนู้นไปแมงโก้แมงโก้เขาล่ำลือกันว่าข้าวเหนียวมะม่วงน้องอาร์ตเนี่ยดังมากเลยสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับเขาล่ำลือกันว่าข้าวเหนียวมะม่วงของคุณอาร์ตเนี่ยมีชื่อเสียงระบือลือไกลไปถึงต่างประเทศเหรอครับมาเลย์ครับมาเลย์นะฮะชาวมาเลย์นิยมชมชอบกับรสชาติของมะม่วงของคุณอาร์ตเพราะว่าอะไรครับผมรสชาติอร่อยอะครับรสชาติอร่อยถ้าอย่างนั้นสงสัยแล้วจะต้องลองสอยดูสักหน่อยนะฮัลโหลแม่แล้วจ้าเอ้าไม่ใช่ครับผมเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ใช่ไหมครับครับน้ำดอกไม้ที่อบร่องมีทองดำครับโอ้น้ำดอกไม้มะม่วงแล้วก็ทองดำอันนี้อะไรฮะน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้อบร่องยังต้องไปเดือนนี้ครับผมมีตังอยู่60บาทซื้อได้ไหมครับได้ครับกล่องละ60กล่องละ60บาทของพี่ทอน40ผมจ่าย20ได้อีก2กล่องเอาเลย
ล้อเล่นครับไอ้ข้าวเหนียวสีม่วงๆนี่คืออัญชันใช่ครับใบเตยหมดแล้วก็จะมีอัญชันมีใบเตยแล้วก็ข้าวเหนียวดำครับแล้วโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องน่าภูมิใจสิครับได้ครับผมขอ1กล่องได้ผมมีตังค์ได้จากที่เดินไหมกินเลยไหมฮะทานเลยไหมครับทานเลยเชิญเลยครับเอาละครับท่านมาดูครับของพี่ติ๊กนี่แพงหน่อยกล่อง200โดนประจําโดนประจำโอ้โหมาแล้วครับดูสีสันก็ซะก่อนไม่แน่จริงไม่กล้ามาชิมนะครับเพราะเราคือบินกินเฮเดี๋ยวลองมะม่วงก่อนนะเพราะมะม่วงเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่ามะม่วงเนี่ยมันมีสรรพคุณทางโภชนาการแล้วก็มีสรรพคุณทางยาค่อนข้างเยอะเลยผมต้องบอกงี้ฮะข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วเหลืองทอดแล้วก็น้ำกะทิข้าวเหนียวกับมะม่วงเข้ากันเป๊ะเชชเดสวีวีวีถ้าไปดูครับเดี๋ยวเราจะพักกันเดี๋ยวเดียวนะฮะช่วงหน้าเราจะมีอะไรดีๆให้เราดูกันอีกเยอะรอแป๊บเดียวผมต้องขอบอกท่านผู้ดูทุกท่านนะครับว่าการเดินทางมาหาดใหญ่นั้นนอกจากจะมีตลาดกิมหยงนะฮะที่อยู่ด้านล่างแล้ววิวทิวทัศน์หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ดูได้รู้จักว่าบนจุดสูงสุดของหาดใหญ่ราคาในการขึ้นมารับประทานแล้วก็ดูวิวไปด้วยเนี่ยเขาคิดไหมค่าวิวเขาคิดหรือเปล่าครับไม่มีการวิวได้กันฟรีเลยค่ะยาวเลยนะคะบินกินเฮ บินกินเฮ 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 น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ บินกินเฮ บินกินเฮ นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราม่วนเชียท่านผู้ดูครับวันนี้เราขึ้นมาที่ชั้น33มารับประทานอาหารแต่ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวครับมีวิวทิวทัศน์ให้เราดูด้วยเพราะว่าที่นี่ก็คือ33บุฟเฟ่ร้านอาหารครับสวัสดีครับท่านผู้ดูครับผมโต้ชีริกติ๊กชีโร่มาถึงที่นี่ที่หาดใหญ่เนี่ยผมกลายเป็นคนตัวเล็กๆไปเลยนะครับเพราะว่ามาเจอกับคุณติ๊กลีการ์เด้นนะครับผมต้องขอบอกท่านผู้ดูทุกท่านนะครับว่าการเดินทางมาหาดใหญ่นั้นนอกจากจะมีตลาดกิมหยงนะฮะที่อยู่ด้านล่างแล้ววิวทิวทัศน์หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าหาดใหญ่เนี่ยอยู่ท่ามกลางทิวเขาที่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ดูได้รู้จักว่าบนจุดสูงสุดของหาดใหญ่ก็คือบนจุดสูงสุดของลีการ์เด้นลีการ์เด้นและที่นี่เขาเรียกว่า33บุฟเฟ่เรสตอรองค่ะนี่เลยเป็นบุฟเฟ่รีสอร์ทนะครับและอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าอาหารจานเด็ดๆของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณติ๊กลีการ์เด้นครับลองแนะนำเนี่ยผมรู้ว่าเป็นปีกไก่แน่ๆเป็นปีกไก่แบบไหนครับตัวนี้นะคะเขาเรียกไก่ทอดลีการ์เด้นก็คือจะมีทุกส่วนของของไก่ของไก่อยู่ก็คือไม่จะเป็นปีกเป็นน่องเป็นสะโพกครับผมแล้วก็เนี่ยหมี่ก็คือหมี่นี้หมี่วุ้นนะคะกินร่วมกับแกงไตปลาค่ะนี่ไงผมต้องขอชมอย่างนึงนะครับว่าถ้าใครขึ้นมาสัมผัสเขาเรียกว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วแล้วมาใต้ทั้งทีมาหาดใหญ่ทั้งทีถ้าไม่ได้มีโอกาสมารับประทานแกงไตปลาแล้วก็ผมว่าพลาดโอกาสสำคัญไปแน่ๆส่วนด้านนู้นน่าจะเป็นเป็ดครับอันนี้เป็นเป็ดย่างค่ะเป็ดย่างน้ำแดงนะคะนี่ก็ขึ้นชื่อทั้งในส่วนของงานเลี้ยงเราก็เลยยกตัวเด็ดขึ้นมาข้างบนด้วยให้ทุกคนได้กินต่อติ๊กครับอย่าบอกนะครับว่าบุฟเฟ่เนี่ยมีอาหารดีๆแบบนี้เลยใช่ค่ะจริงๆเหรอฮะใช่ค่ะและที่ผมภูมิใจมากๆเลยนะฮะไปที่ไหนผมต้องประกาศทุกครั้งเลยว่าแกงเหลืองใต้ของเราเนี่ยนะครับเป็นแกงที่ดีที่สุดในโลกในเรื่องของโภชนาการถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาจากมาเลเซียมาจากประเทศอื่นเขาทานได้ไหมฮะ
ทานได้ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยรสชาตินี่คือจะไม่ได้ว่าจัดจ้านมากไม่แบบไม่จัดจ้านจนเกินไปคนต่างชาติก็ยังทานได้นะคะแล้วก็ที่นี่ถ้าภาคใต้เนี่ยหรือว่าในหาดใหญ่เขาจะเรียกว่าแกงส้มใช่แกงเหลืองแกงส้มใช่ไหมครับเออแล้วก็อย่าบอกนะครับว่านั้นหามฉลูไม่ใช่ค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะอ๋อครับลองตักดูซะหน่อยดีไหมฮะของลีกเรียนนี่จะมีเฉพาะกระเพาะปลาอย่างเดียวนะคะไม่มีปนไม่มีไข่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะกระเพาะปลาเพียวๆเลยคุณติ๊กลีกาเด้นครับติ๊กชิโร่ขออนุญาตถามเพื่อเป็นความรู้สำหรับท่านผู้ดูครับว่าถ้าใครต้องการเดินทางมาที่นี่เนี่ยจะมายังไงมีเบอร์ธงเบอร์โทรศัพท์หรือว่าราคาในการขึ้นมารับประทานแล้วก็ดูวิวไปด้วยเนี่ยเขาคิดไหมค่าวิวเขาคิดหรือเปล่าครับไม่มีค่าวิวอันนี้ฟรีเลยค่ะยาวเลยนะคะในส่วนของบุฟเฟ่ของเรานะคะจะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะแล้วก็จะมีด้วยกัน2ช่วงนะคะช่วงแรกนั่นคือช่วงเที่ยงมื้อเที่ยงก็11โมงนะคะจนถึงบ่าย2โมงส่วนอีกมื้อนึงก็คือมื้อเย็นนะคะก็คือ5โมงถึง3ทุ่มทุกคนสามารถทานได้ในราคากันเองค่ะ169บาทต่อหัวต่อหัวครับพี่ติ๊ก60ขึ้นไป119ครับพี่ติ๊ก119 100 119บาทยิ่งถูกเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะมาแห่ท่านผู้ดูครับนี่เป็นหมัดเด็ดนะครับเพราะว่าลีการ์เด้นดูแลคนสูงวัยถ้า60อัพขึ้นไปมาที่นี่เนี่ย119 119เอาละครับเราก็ต้องขออนุญาตรับประทานขอเปิดผ้ากันเปื้อนเนปกินนะแบบนี้แล้วก็รับประทานอาหารไปพร้อมๆกันนานๆจะมีสาวสวยที่ชื่อว่าติ๊กลีการ์เด้นตักอาหารให้รับประทานนี่หนูราดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะราดมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาทานเป็ดก่อนเลยนะดีใจแล้วต้องมานะคะกลมกล่อมครับพี่ติ๊กจะต่อยชิ้นเลยผมรู้เลยนะฮะว่าเป็ดเนี่ยอบน้ำผึ้งมาใช่ค่ะแต่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าเยอะเกินมันก็จะเลี่ยนไปนะคะรัดน้ำไหมคะถนัดซ้ายใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เร็วเลยทีเดียวผมต้องขอบอกนะครับว่าแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองของทางใต้ของเรานะครับมาอยู่บริการเด้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถดถอยลดแล้วก็เขาเรียกว่าลดคุณค่าของแกงลงเลยรสชาติก็ยังอยู่ในปริมาณที่เยี่ยมยอด คนไทยทานได้คนต่างชาติทานได้แน่นอนนะครับผมยอมรับเลยนะครับท่านผู้ดูครับการเดินทางมาหาดใหญ่ครั้งนี้ได้เติมเต็มความรู้สึกของผมและก็ทำให้ผมได้รับรู้ว่าการที่จะเดินทางมาหาดใหญ่นั้นการท่องเที่ยวมีตั้งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องของวัดที่น่าสนใจและก็เรื่องราวของตลาดกิมหยงหรือแม้แต่ผู้คนอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ทีเดียวที่ทุกคนสามารถที่จะมาเขาเรียกว่าเติมความรู้สึกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าทั้งอาหารวิวทิวทัศน์มันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นบุรีการ์เด้นวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามขอขอบคุณอาหารที่อร่อยและก็ขอบคุณชาวสมาชิกของลีการ์เด้นทุกคนที่ช่วยดูแลทีมงานของติ๊กชิโร่กับรายการบินกินเฮอย่างดีต้องขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งครับขอบคุณค่ะถ้ามาดูครับการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวแล้วจะหายไปเลยเพราะผมกำลังจะบอกท่านผู้ดูว่าติดตามกันให้ดีๆนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ดูไปบินกินแล้วก็เฮกันที่ไหนติดตามให้ได้กับโต้ชิริติ๊กชิโร่วันนี้ติ๊กชิโร่ลีการ์เด้นคุณติ๊ก2ติ๊กเลยต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเยี่ยมยอดเลย